จะได้ไม่ให้ดิสิบไงเทเลอร์ที่จับได้โอเคได้ค่ะมาคุยกันได้ส่งมาได้เลยพี่ก๊อฟอยากทำเทเลอร์ไหมคะแต่ต้องดูลิขสิทธิ์ดีๆเดฟโน้ตเดฟโน้ตใช่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 ใก็ฉายเรื่องแรกในปีนี้ก็จะเป็นไลโอนะคะก็เป็นพี่กอล์ฟของเรานะคะ28กรกฎาคมนี้ค่ะไลโอเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของตัวแย้นะครับไม่ใช่พี่หนุ่มกันชัยใช่ค่ะก็28กรกฎาคมนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของปีนี้ค่ะดูจากทีเซอร์ค่อนข้างจะแบบเติมมากอันนี้คาดหวังประมาณขนาดไหนคะก็ด้วยความที่บริษัทต้องการจะยกระดับภาพยนตร์ไทยไปสู่สากลนะคะเราก็พยายามเต็มที่ทั้งในแง่ของตัวบทแล้วก็ CG แล้วก็ขอบคุณนักแสดงด้วยเขาก็เต็มที่มากๆเลยนะคะก็แสดงสมบทบาทมากๆเก่งมากๆเลยค่ะก็คาดหวังในระดับหนึ่งเลยว่าจะตอบโจทย์กับคนดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบก็ครับใช่ๆก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่ๆแล้วก็ในนักวิจัยที่แบบให้ความมีโอกาสได้มาเล่นหนังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะแล้วก็แบบเหมือนคนเราอ่ะจะยึดติด กับภาพเดิมๆว่า CG ประเทศไทยแบบไปไม่ถึงแต่ว่าคือด้วยแบบยุคสมัยที่มันแบบเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพัฒนาการเทคโนโลยีมันดีมากขึ้นแล้วพวกเราอ่ะก็เห็นมี passion ที่แบบเฮ้ยประเทศเอเชียประเทศอื่นๆเขายังทำกันได้แล้วทำไมเราจะไม่ทำไม่ได้เพราะว่าจริงๆคนไทยเก่งนะพี่ถ้าไปดูในหนังฮอลลีวูดเราจะเห็นชื่อคนไทยอยู่ใน end credit เยอะมากเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกโลออกมาและตอนนี้เพราะว่ามันเป็นถึงเวลาที่เราจะก้าวข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเพื่อเป็นระดับสากลอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรายังยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆแบบว่าความสำเร็จเดิมๆว่าเฮ้ยอันนี้มันเคยแบบสำเร็จมาแล้วต้องแบบทำแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะแบบย้ำอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่ใหม่แล้วอย่างเช่นพวกเราเป็นกลุ่มที่แบบอยากจะแหวกไปอะไรที่ใหม่ๆมันก็เหมือนไปกระตุ้นกับพี่ๆน้องๆในวงการว่าเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเขายังแหวกเลยนะเว้ยต่อให้ฟีดแบ็กจะเป็นยังไงก็ตามแต่เรามีความแบบมีความกล้าที่จะลุยไปข้างหน้าเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในกลุ่มของภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีการก้าวสเต็ปพัฒนาขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆครับจนไประดับสากลได้ซึ่งก็เชื่อว่าจากที่ดูมามันคืออยู่ในระดับมาตรฐานสากลแล้วครับมีตัวอย่างหรือว่านี่คือตัวอย่างแล้วเป็นยังไงครับจริงๆตัวอย่างที่แบบเทรลเลอร์จริงๆอ่ะออนแอร์วันนี้ตอน 5:00 น.ใช่ซึ่งอันนี้เป็นแค่คัดข้างในที่เปิดมาให้พี่ๆนักข่าวดูเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องเฉยๆแต่เทรลเลอร์ที่จะออนแอร์จริงๆที่เป็นเทรลเลอร์แบบคัตติ้งจริงๆอ่ะตอน 5:00 น.วันนี้ครับผมใช่เรียนหนังเท่นิดนึงเนาะที่เห็นอะไรนะครับเหมือนว่ามีแอบล้อเรียนของหนังฝรั่งด้วยล้อเลียนหนังฝรั่งเป็นบทครับอ๋อบทครับใช่อาจจะเป็นเหมือนเวลาที่หนังฝรั่งเขาร่วมกับเขาจะสอดแทรกอะไรบางอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจเข้าไปอยู่ในบทในการล้อเลียนแบบหนังหนอนที่เราดูสมัยก่อนแล้วก็ดูตอนเด็กๆแล้วจำความไม่ค่อยได้แต่จำได้มันมาข้างใต้ดินอะไรอย่างนี้ครับก็เขาอินพุตตรงนี้เข้าไปเหมือนอาจจะเป็นความชอบของร่วมกับหรือแรงบันดาลใจครับค่ะก็เรื่องที่2ของทางค่ายก็จะเป็นแสงกระสือนะคะของพี่เจเจกับพี่นิ้งนะคะก็1กันยานี้ค่ะใช่ตามแพลนที่วางไว้เรื่องนี้กดดันมั้ยคะกดดันมั้ยเอ่ยสมควรเป็นภาค2เป็น2สำหรับนิ้งไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะว่ามันเป็นภาค2นะคะแล้วก็คือนิ้งว่ารสชาติภาคเนี้ยกับรสชาติภาคแรกมันค่อนข้างเป็นอีกรสชาตินึงอะเนาะหมายถึงว่าแบบมันมีแค่ตัวดำเนินเรื่องที่ต่อขึ้นมาส่วนอย่างอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกครีเอทแล้วก็คิดขึ้นมาใหม่หมดอะไรเงี้ยรวมถึงกระสือในภาคเนี้ยก็จะไม่เหมือนกระสือในภาคแรกแล้วก็จะไม่เหมือนกระสือในเรื่องไหนเลยเพราะว่ากระสือในภาคนี้มันไม่ใช่แค่ผีหรือว่าเป็นปีศาจแล้วมันถูกดีไฟว่ามันเป็นอะครีเอเจอร์ค่ะมันคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติชนิดนึงออกมาอะไรเงี้ยซึ่งในบทเนี้ยพอเราได้มารับปุ๊บเราได้ครีเอทได้เล่นฟิสิกอลของมันได้จินตนาการอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นนี้เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะในเรื่องของทางแง่แบบแง่ตัวเนื้อเรื่องแง่ของตัวมอนสเตอร์ของครีเอเจอร์เรื่องนี้เองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใช่ค่ะคือนี้รู้สึกว่ามันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นแบบเราไม่เคยรู้จักเอเลี่ยนมาก่อนเลยจนกระทั่งเราดูหนังชื่อเรื่องว่าเอเลี่ยนแล้วเราก็แบบเฮ้ยเอเลี่ยนหน้าตาเป็นแบบนี้เราไม่เคยรู้จักครีเอเตอร์มาก่อนเลยจนกระทั่งแบบเขาครีเอทสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นหนวดอย่างนี้แล้วเราก็แบบ
เฮ้ยนี่คือพรีเดเตอร์นี่คือพรีเดเตอร์และอันเนี้ยค่ะกระสือกับกระหังในภาคเนี้ยมันจะทำให้ต่างชาติได้เห็นว่ากระสือมันเป็นยังไงกระหังมันเป็นยังไงถ้าเขาเอากระสือไปทำที่เมืองนอกได้ทำไงอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องนะก็เป็นเรื่องของเรานะที่เขาเอเลี่ยนมาแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นจุดขวางของเรามากเลยไงนึกออกป่ะหมายถึงว่าต่างประเทศอ่ะเขามีมอนสเตอร์ของเขาเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามอนสเตอร์ที่เรากำลังทำในประเทศเราที่เนลามิดฟิล์มกำลังทำอ่ะมันคือตำนานที่เกิดจากที่นี่มันคือตำนานเรื่องเล่าของชาวเอเชียมันเป็นฝั่งของเรานึกออกป่ะซึ่งถ้าคนชอบหนังมอนสเตอร์หรือหนังที่มันได้สร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่จะต้องชอบเรื่องพวกนี้ชอบอะไรที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมันถูกดีไซน์ถูกครีเอทถูกครีเอทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนี้เป็นไงบ้างคะบทบาทก็ดีครับเพราะว่าอย่างตัวถ้าพูดถึงเรื่องบทบาทเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็ได้รับบทบาทใหม่ๆที่คนน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งพี่นิ่งก็น่าจะเช่นกันนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจนอกจากตัวคาแรคเตอร์เนี่ยอยากจะย้ำอีกรอบนึงก็คือเป็นเรื่องของบทกับเรื่องของวิธีการถ่ายทำอะไรนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นกระสือเวอร์ชันที่ตัวผมเองน่าจะจับต้องได้มากที่สุดเพราะว่าแบบวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าวิธีการเขียนบทของมันอ่ะมันจะทำให้คนเข้าใจได้มากขึ้นในความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่กระสือแบบเวอร์ชันที่ผ่านแบบความเชื่ออะไรเงี้ยค่ะต่างอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องนี้เหมือนใส่แค่ตัวละครสาวนี้รับบทเป็นสาวนะคะในเรื่องแค่ตัวละครนี้ไงมันคือ born to be สิ่งนี้อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบรับเชื้อมามันคือเกิดมาพร้อมกับเชื้อนี้งั้นเราเรียนรู้จะต้องจัดการกับมันควบคุมมันอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการต่อสู้ทั้งภายในใจด้วยและต่อสู้กับโลกข้างนอกด้วยในขณะที่โลกข้างนอกอ่ะดีฟายว่ากระสือเป็นอันตรายกระสือนู่นก็นี่ฆ่าคนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเราของการต่อสู้ของตัวเองแล้วต่อสู้กับความเชื่อของคนอื่นด้วยมันไม่ใช่ภาคต่อแล้วมันเป็นภาคเป็นภาคต่อครับคือเนื้อเรื่องอาจจะต่อจากภาคแรกแต่ว่าในส่วนเนื้อหาของเรื่องนี้มันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ขยายบางจุดที่ยังเกิดข้อสงสัยในภาคแรกอยู่อะไรเงี้ยคือเรียกว่าอยู่ในยุค70ค่ะยังเป็นแบบตัวละครน้อยโตขึ้นมาสิ่งที่เชื่อมกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นว่าเขาไปประชนภัยกับอะไรเจออะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกพี่จะต้องไปลองดูค่ะค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะสำหรับจักรวาลสัตว์ประหลาดก็จะเป็นเรื่อง The 100ค่ะร้อยขาก็คือจะเป็นของนิ้งอเกนอีกแล้วนะคะกับพี่ไม้นะคะก็จะเป็น6ตุลานี้ค่ะใช่เป็นไงนะคะเอาพูดแทนไม้เลยค่ะเดวันฮาเล่นนะคะก็เป็นงานแพชชั่นของพี่ไม้นะคะแล้วก็พุ่มกับทุกๆคนนะคะที่เขาร่วมมือทำกันมาซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันมาจากตำนานอีกแล้วตะบองธรรมใช่มันก็มีตำนานจริงๆทุกคนสามารถเซิร์ชอ่านได้นะคะเพราะว่าตอนที่หนูได้รับบทนี้มาหนูก็เซิร์ชอ่านแล้วอะไรเงี้ยมันมีตำนานแบบนี้จริงๆซึ่งเขาก็เอาเรื่องนี้มาขยายแล้วก็มาสร้างซีทูเอชั่นอย่างเช่นว่าแบบโอเคเรากักตัวเรากลับมาจากต่างประเทศการต้องกักตัวในโรงแรมควอรันทีนที่โรงแรม1แล้วก็เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นและทุกอย่างก็จะเล่าเป็นแบบนั้นว่าแล้วใครอะไรยังไงซึ่งเราก็ต้องหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือน3เรื่องนี้นี่คือเอาตำนานแห่งไทยแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นสากลขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการจะตีตลาดทั้งต่างประเทศด้วยนะคะโดยการที่ยกระดับตัวสัตว์ประหลาดที่เป็นความเชื่อของคนไทยอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นตำนานของไทยอยู่แล้วอย่างนี้ด้วยใช่นิ้งคิดว่านี่คือจุดถ่ายของเราเลยนะที่เรามีเรื่องพวกนี้แล้วตำนานพวกนี้ที่เราสามารถหยิบมาครีเอทได้ในยุคสมัยที่ใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วสามารถปรับเปลี่ยนหรืออะไรบางอย่างสร้างใหม่ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นถ้าเราทำแบบเดิมไปเรื่อยๆมันก็คือการซ้ำทำซ้ำเดิมซ้ำไปซ้ำมาอย่างเช่นซินเดอเรลล่าก็ยังมีในอีกหลายเวอร์ชันในหลายภาคในหลายการตีความหมายซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มันจะไม่เหมือนกันค่ะคือจะตีตลาดเอเชียเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดเอเชียคนชอบตำนานไทยเราจะตีทั้งตลาดเอเชียแล้วก็ต่างชาติยุโรปทั่วโลกเลยค่ะใช่สามเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการประเดิมเป็นการประเดิมสัตว์ประหลาดของไทยที่จะออกไปสู่สายตาชาวโลกค่ะฝากแฟนติดตามอ๋อค่ะก็ฝากติดตามภาพยนตร์สัตว์ประหลาดทั้ง3เรื่องของค่ายเนลมิดหนังฟิล์มด้วยนะคะก็ทางค่ายแล้วก็นักแสดงทุกท่านผู้กำกับทุกคนก็เต็มที่มากๆเลยนะคะที่แบบจะรังสรรค์ผลงานดีๆออกมาแบบนี้ให้รับชมกันเรื่อยๆด้วยค่ะฝากเลยก็ฝากก่อนเลยเรื่องแรก
28กรกฎาคมนี้ใช่กรกฎาคมครับผมใกล้แล้วครับก็ฝากด้วยครับเหมือนเป็นหนังไทยที่ก๊อฟว่าทุกคนมาด้วยการทำด้วยแพชชั่นที่อยากทำให้มันดีแล้วก็อยากให้เหมือนหนังของเราเนี่ยก้าวไปสู่ตลาดโลกได้ในเชิงที่มันเป็นแบบ CGI หรือแบบมอนสเตอร์ของไทยนะครับก็อยากให้คนไทยช่วยกันผลักดันใครที่รู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีของบ้านเราพัฒนาแล้วคนไทยเก่งแล้วก็มาดูกันใครที่ยังยึดติดกับกรอบเดิมๆหรือว่าภาพจำเดิมๆก็อยากให้ลองเปิดใจมาดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยภาพยนตร์ไทยมันพัฒนาไปไกลแล้วนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยกับไลโอโคตรแย่ยังครับอีกสองท่านนิ้งอยากให้นิ้งฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยละกันค่ะว่านิ้งอยากให้เปิดใจให้มันหมายถึงว่านิ้งรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีทั้งคนที่ชอบในเวนี้และไม่ชอบในเวนี้เพราะว่าเราต่างชอบรสชาติที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่านิ้งอยากให้เปิดโอกาสให้มันก่อนแล้วสนับสนุนมันก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าพวกเราไม่ช่วยกันเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างยากก็เลยอยากให้ทุกคนเปิดใจไปดูมันละกันชอบไม่ชอบไม่ว่ากันเลยแต่ว่าเปิดใจให้ค่ะครับผมขอฝากหนังทั้ง3เรื่องนะครับเย ขอรูปของนี้ให้ค่ะ